บ้างนะคะเอาล่ะพัตโตยังอยู่กับเรานะกับช่วงเฮฮาหน้ากองนั่นเองค่ะจะพาไปดูเบื้องหลังการถ่ายแบบของ3สาวเฟย์ฟางแก้วที่ได้ขึ้นปกนิตยสาร17ฉบับเดือนกันยายนนะคะจะสนุกขนาดไหนให้สาวๆเขาเมาส์กันเองดีกว่าค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้พัตโตพามาที่ Creative Studio นะครับกับสถานที่ถ่ายแบบแฟชั่นของ3สาวสวยเฟย์ฟางแก้วครับตัวจริงน่ารักมากเลยอ่ะดีแค่น้องฟางนะเดี๋ยว3คนจะมาถ่ายรวมกันด้วยเอางี้ไปติดตามเบื้องหลังกันเลยดีกว่าฮะไปคุณพระผู้คุณจิกไม่ยอมใครเลยนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวนะถามก่อนชีวิตประจำวันนี้คือมีการจิกเป็นงานอดิเรกหรือยังไงฮะแก้วฮะเอ้ยนี่เป็นชีวิตปกติเลยค่ะคือเดินไปหน้าบ้านก็อย่างนี้ค่ะถามถึงการทำงาน3คนดีกว่านะปกติแล้วถ่ายแบบร่วมกัน3คนบ่อยไหมก็ตลอดก็ตลอดนะตลอดอยู่ก็ถ่ายอยู่3คนนี่แหละใช่ค่ะนอกจากถ่ายกัน3คนแล้วหนูก็อยู่กันมาตั้ง5ปีนะมันก็ต้องสนิทแหละอยู่กัน3คนเนี่ยสนิทจริงเนี่ยเพราะว่าทุกคนต้องรู้นิสัยส่วนตัวกันแล้วสิใช่มั้ยอยากฟังพวกคุณเมามอยนิสัยกันจังเลยอ่ะไม่ได้เป็นคนที่เมาครับปกติแล้วแต่ว่าฟางเนี่ยสำหรับพี่ฟางนะก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างตัวเล็กแต่ว่ามือหนักมากมือหนักคือยังไงครับมือหนักแล้วก็มือไวก็คือแบบค่อนข้างใจกำลังเยอะค่ะใช้กำลังเนี่ยใช้กำลังหันหน้าหาเฟย์หมั่นไส้ก็แบบยุยยุยค่ะมันแบบหน้ายุยยุยฟางเอาคืนบ้างเมาคืนบ้างเห็นไหมคะว่าฟังจะโดน2คนนี้รุมตลอดนะเพราะไม่รู้ว่าเขาเป็นพี่น้องกันมาตั้งแต่ชาติบางไหนแต่คราวนี้เนี่ยร่วมสายเลือดกับเฟย์แต่เฟย์ไม่เคยเข้าข้างฟังเลยค่ะแก้วกับเฟย์วัยเดียวกันด้วยนะฟังก็จะโตกว่าปีนึงเราก็จะคุยกันรู้เรื่องมากกว่าอะไรเงี้ยไม่ถึงปีค่ะไม่ถึงปีคุณจะบอกว่าเขาอายุเยอะไปหรือไงฮะไม่ได้พูดอย่างนั้นค่ะพี่พูดอย่างนี้ได้ไงเนี่ยเอางี้ดีกว่าให้ฟังมาเมาเรื่องความรักดีกว่านะมีใครใน2คนนี้บ้างไหมที่พอมีความรักปุ๊บเปลี่ยนไปจริงๆแล้วก็ทั้งคู่แหละค่ะอะไรเงี้ยทั้งคู่อ่ะทั้งคู่อ่ะเฟย์กับแก้วก็เป็นทั้งสองคนอะไรเงี้ยค่ะไม่จริงค่ะคนนึงจะเงียบเงียบอีกคนนึงจะไม่เงียบค่ะคือเหมือนกับว่าไม่ร้อนตัวอย่างเงี้ยไม่ใช่หมายถึงอธิบายให้ฟังก่อนไงว่าด้วยความที่เราโตขึ้นด้วยอะไรมันก็เปลี่ยนไปแต่ว่าความจริงแล้วมันก็ยังเหมือนเดิมอยู่เราก็ยังแบบเป็นอย่างนี้เหมือนเดิมนะอะไรเปลี่ยนเนี่ยอะไรฮะอะไรเปลี่ยนคนจะสังเกตเยอะค่ะกับด้านลุคภายนอกคือด้วยความที่อัลบั้มนี้เป็นชุดที่5แล้วด้วยเนาะแก้วก็มีการเปลี่ยนแปลงเสื้อผ้าบ้างก็คือใส่เป็นเกงขาสั้นด้วยแล้วก็ประจวบเหมาะกับช่วงที่แบบความรักกำลังเบ่งบานอะไรแบบนี้ก็เลยอาจจะดูแบบเป็นสาวหวานขึ้นเริ่มแต่งหน้าทาปากเยอะขึ้นอะไรแบบนี้มาไหมมีอะไรเพิ่มเติมไหมไม่มีค่ะไม่มีโอเคงั้นเดี๋ยวให้ฝากผลงานแล้วกันเนาะดีไหมอ่ะฝากผลงานเลยสำหรับวันนี้นะคะก็พวกเราเฟย์ฟันแก้วก็ขอฝากสำหรับซิงเกิลเพลงของพวกเรานะคะเพลงถามไม่คิดรวมถึงนิตยสาร17ด้วยเพราะว่านี่เรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกเลยที่ได้มาขึ้นปกขอบคุณ3คนมากๆนะครับวันนี้ขอบคุณครับและนี่ก็คือความน่ารักของ3สาวเฟย์ฟันแก้วครับตัวจริงน่ารักมากอะชอบวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับสนับสนุนโดย Isuzu D-Max V Cross ใหม่ขอบคุณพัตโตด้วยนะคะพรุ่งนี้จะพาไปเฮฮาหน้ากองที่ไหนอีกติดตามกันให้ดีๆนะคะ